เองก็จะเกินกินตัวเขาเองไปด้วยฉะนั้นเราจะไปดีใจนะเราก็ต้องดีใจว่าเออเราได้สร้างบุญสร้างบารมีมาอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีสัจจะอธิษฐานขันติวิริยะเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีเนี่ยทุกวันทุกเดือนทุกปีเราสร้างบารมีมาพอเราผ่านปีนึงมาทบทวนดูเหมือนเราได้รางวัลโบนัสทำงานแล้วเราได้เงินก้อนเขาให้รางวัลชิ้นโตเป็นโบนัสรางวัลใหญ่แล้วก็มาทบทวนว่าปีนึงเราเถอศีลกี่ครั้งบวชในขัมมะกี่ครั้งแล้วเราอดทนอดกั้นสู้กับใจได้เวลาเราโกรธแล้วเราไม่โกรธอย่างเนี้ยวันเดือนปีหมดไปแต่ว่าบุญบารมีของเรานี้ก็เพิ่มขึ้นนะเราก็ไม่ไปประมาทนะว่าวันเดือนปีจะทำให้เรามีความสุขความสุขอยู่ที่เราละบาปนี่เองบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบอันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงพอถึงปีใหม่เราก็ต้องการของขวัญถ้าพูดถึงของขวัญเนี่ยนะสิ่งที่เขาจะให้เรามอบกับเราเขาเรียกของขวัญถ้าพวกเราคิดเป็นสักนิดหนึ่งนะคิดได้นะว่าของขวัญที่เราได้มีค่าที่สุดแล้วก็ในโลกนี้ไม่มีใครให้เราได้เนี่ยคนที่ให้เราของขวัญชิ้นนี้ให้ตาให้จมูกให้แขนให้ขาให้ชีวิตให้ลมหายใจให้หน้าตาเราเนี่ยคนนั้นคือคุณพ่อคุณแม่ในโลกนี้ไม่มีใครให้ของขวัญเราที่เราจะดีใจได้หรอกของพวกนั้นให้เราวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งของนั้นก็เก่าก็เสื่อมแต่ของพ่อแม่เราให้เราเนี่ยจนเราหมดลมนะให้เราครั้งเดียวเนี่ยให้เราเกิดมามีชีวิตเราสร้างบุญสร้างบารมีได้มากมายทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่ให้ของขวัญชิ้นนี้คือร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะทดแทนตอบแทนของขวัญที่พ่อแม่ให้เราได้ฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยบางทีเขาเปรียบนะพ่อแม่เนี่ยเปรียบว่าตัวเราเนี่ยเหมือนของขวัญจากฟ้าประทานให้พ่อแม่เนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าท่านให้เรานะพ่อแม่คิดกลับกันนะกับว่าเราเนี่ยเป็นลูกเนี่ยหน้าตาเป็นหญิงเป็นชายก็ดีเป็นของขวัญจากฟ้าที่มาประทานให้กับพ่อแม่มีความสุขเราก็ต้องคิดว่าโอ้ท่านนี่ไม่เคยคิดที่จะทวงบุญคุณเราเลยเคยใช่ไหมที่พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนที่เราพูดไม่เป็นนะตอนที่เรายังเล็กๆยังกินนมยังเดินไม่เป็นนะยังต่อแตะพ่อแม่ก็ดีใจเห็นเราหัดพูดเห็นเราหัดเดินเราจะไม่เห็นตัวเองก็ได้แต่เราเห็นเด็กทารกลูกหลานของคนอื่นเห็นน้องอ่ะเป็นอย่างที่เราเห็นใช่ไหมว่าแม่มีความสุขเวลาอยู่กับลูกหัดพูดเนี่ยแม่ก็มีความลูกหัดพูดแม่ก็มีความสุขเวลาลูกหัดเดินพอเดินได้ก้าวสองก้าวตบมือดีใจชมเชยว่าเก่งว่าดีท่านมีความสุขนะท่านเหมือนกับว่าเรานี่เป็นของขวัญจากฟ้าที่ประทานให้พ่อแม่มีความสุขท่านสอนให้พูดสอนให้เดินสอนให้กินสอนเราทุกอย่างท่านมีความสุขเพราะท่านเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นของขวัญจากฟ้าที่ท่านดีใจพอท่านแก่เท่าชราท่านก็พูดไม่ค่อยได้ไม่มีแรงเดินไม่ค่อยได้นะเพราะร่างกายก็เสื่อมเราก็โตวันโตคืนแขนขาก็มีกำลังแต่ลืมไปว่าวันปีใหม่เนี่ยของขวัญที่เราจะไปขอคนอื่นน่ะลองนึกว่าใครให้เรามากที่สุดในชีวิตของเราตาข้างหนึ่งอ่ะใครจะให้เราได้คนที่เรารักเราเนี่ยให้เราได้ไหมล่ะถ้าเราตาบอดข้างหนึ่งเขาจะรักเราไหมแขนข้างหนึ่งถ้าเราหายไปเนี่ยเขาจะคิดถึงเราไหมเราเดินไม่ได้เขาจะห่วงเราไหมแต่คนที่รักเราตาข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งเดินไม่ได้เนี่ยพิการยังไงพ่อแม่ก็ยังรักเท่าเดิมนะท่านคิดว่าของขวัญจากฟ้าเนี่ยท่านดีใจที่สุดนะลูกของท่านท่านรักที่สุดดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เปรียบบิดามารดาเหมือนเทวดาเหมือนพระพรหมไม่ต้องไปขอพรที่ไหนพ่อแม่ให้พรเราตั้งแต่เล็กจนโตมาเป็นเด็กดีนะ
เป็นคนฉลาดนะสอนเราประจำว่าอย่าเด้อนะไม่ต้องรอให้ใครให้พรไม่ต้องรอให้ใครมาบอกพ่อแม่บอกเราจนเรียกว่าหูชาแล้วย้อนกลับไปเอาพรของพ่อแม่เถอะรับรองเจริญแน่นอนนะพ่อแม่ให้บอกอดทนนะให้ขยันนะให้ซื่อสัตย์นะให้กตัญญูนะให้สามัคคีนะสิ่งเหล่านี้คําเหล่าเนี้ยถ้าไปทบทวนคําของคุณพ่อคุณแม่คําพ่อคําแม่เนี่ยจะมากกว่าคําสอนของคนใดในโลกนี้นะสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เรารู้จักสิ่งดีๆเนี่ยคําพ่อคําแม่เป็นทั้งเทวดาเป็นพระพรหมของบุตรเป็นครูคนแรกนะแล้วก็สอนไม่เอาเงินเดือนแถมยังให้อีกมดจะกัดยุงจะกัดยังไงท่านก็มาคอยปัดคอยป้องให้ฉะนั้นวันไหนเดือนไหนปีไหนเราต้องนึกว่าสิ่งแรกเลยที่เรานึกต้องพ่อแม่มาก่อนอย่างปีใหม่เนี่ยเรามีโอกาสกลับบ้านเราก็กลับบ้านวันนี้เราไม่ได้กลับบ้านมาอยู่วัดก็นึกถึงท่านว่าเนี่ยจะทำบุญสร้างทำบารมีให้ท่านชื่นใจเหมือนกับท่านเคยชื่นใจมาก่อนเห็นหน้าตาเราไปอวดเขาเรื่อยเคยไหมเราเป็นแม่ซะเองเป็นพ่อซะเองพอเรามีลูกหน้าตาดีๆมักจะอวดคนเนี้ยลูกฉันคนเนี้ยภูมิใจในตัวลูกเหมือนกันมาวันนี้เราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยเรียกว่าอายุมากแล้วนะเราก็ทําความภูมิใจมาเถอศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ท่านผิดหวังวันที่ท่านหวังไว้ตั้งแต่ตอนเรายังพูดไม่เป็นเดินไม่เป็นมาวันนี้เราพูดเป็นเดินเป็นเนี่ยเราก็มาสวดมนต์ข้ามปีเราก็เดินมาวัดมาถือศีลปฏิบัติธรรมเดินลอยตามพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะดีใจไหมล่ะว่าปีใหม่เนี่ยเราอยู่วัดปีใหม่เรามาสร้างความดีให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราปีใหม่แล้วเราก็ดีใจนะว่าร่างกายของเราเนี่ยอยู่มาได้ไม่ปีหนึ่งความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอโลคยาปรมาลาภาแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นลาภนะเราไม่ต้องมีเงินมีทองร่ำรวยอะไรขอให้เราร่างกายของเราสมบูรณ์ครบ32เนี่ยพ่อแม่ให้ของขวัญชิ้นนี้มาถือว่าเป็นลาภที่ประเสริฐลองนึกดูว่าถ้าเราเป็นนกเป็นกาล่ะก็มีปีกแต่ไม่มีแขนนะใช่ไหมเกิดเป็นไส้เดือนขึ้นมาอีกแล้วขาก็ไม่มีมือก็ไม่มีเสื้อผ้าอะไรก็ไม่มีขนก็ไม่มีเขี้ยวเล็บอะไรก็ไม่มีถ้าเรามีลาภที่ประเสริฐที่สุดมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองมาพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยให้จิตให้ใจของเราเนี่ยสามารถมีปัญญาชนะจิตชนะใจความโลภความโกรธความหลงได้นะอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยมาเถอศีลปฏิบัติธรรมทนปวดทนเมื่อยได้เนี่ยอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเราผ่านมากี่ปีแล้วเรามีลาภขนาดเนี้ยลองนึกดูว่าเราน่าดีใจไหมเพราะพ่อแม่เนี่ยให้พรเราแล้วก็พรอันนี้ก็สำลิดผลให้หน้าตาเราดีให้ร่างกายเราแข็งแรงให้จิตใจเราดีจิตใจเราเมตตาเงี้ยมาวันนี้พรที่ท่านให้ก็เป็นสิ่งที่ท่านบันดาลให้นะถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่มีลาภตรงเนี้ยที่พระองค์ทรงตรัสว่าอโลคยาปรามาลาภาเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองที่ไหนเลยเราร่างกายแข็งแรงเรากินได้นอนหลับถือศีลปฏิบัติธรรมได้เนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีได้ทุกวันทุกเวลาภาวนาพุทโธได้เนี่ยลองนึกดูว่าเรามีเราไม่จนนะพ่อแม่ให้เราครบแล้วนะเราก็ควรนึกว่าปีไหนเราก็ดีใจว่าเราเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะไม่ต้องไปให้ใครมาดูแลรักษาเรามีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาที่แข็งแรงเนี่ยแล้วเราก็สามารถทำความดีได้นะ
ก็ตรงกับคําสอนคําที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานพรปีใหม่นึกให้ขึ้นใจเอาไปใช้ตลอดปี2559ว่าสวัสดีปีใหม่2559ให้มีกำลังกายที่แข็งแรงนะก็เป็นลาภที่ประเสริฐที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอขอจงมีความสุขความเจริญเรามีร่างกายแล้วก็มีจิตใจด้วยนะจิตใจก็ต้องเข้มแข็งหนักแน่นปี2540ปีนั้นเงินบาทลอยตัวคนทั้งแผ่นดินเดือดร้อนเหรียญ US มีค่าแต่ก่อน25พอลอยตัวมาเป็น40คนก็ลำบากหาเงินก็ยากของก็แพงแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ให้ของขวัญกับพ่ายฟ้าประชาชนคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงกับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือคำว่าพอทรัพย์ใดๆในโลกเนี่ยไม่ประเสริฐเท่ากับคำว่าพอแล้วคำว่าพอก็คือใจนี่เองถ้าเราพอใจสักอย่างเดียวนะเราจะไม่ลำบากเลยแต่ที่เราทุกวันนี้เรามีทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไม่พอใจไม่พอใจในสิ่งที่เรามีไม่พอใจในสิ่งที่เราได้ไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นแต่ถ้าเรามีคำว่าพอคำเดียวเรามีอะไรเราก็พอใจเรามีแค่ลมหายใจเราก็พอใจละร่างกายที่พ่อแม่ให้มาก็เป็นลาภเราก็พอใจละนี่เรายังมีสามีมีภรรยามีลูกมีครอบครัวมีบ้านมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าเราหมดลมหายใจอย่างเดียวของพวกนั้นไม่มีค่าอะไรเลยจะเป็นสามีภรรยาทรัพย์สมบัติใดๆก็ไม่มีค่าอะไรใดแต่ถ้าเรามีคำว่าพอคำเดียวแล้วมีลมหายใจก็พอแล้วแล้วก็มีต่อๆไปแล้วก็มีอะไรแล้วก็พอใจได้อะไรแล้วก็พอใจจะเป็นอะไรเราก็พอใจนะเราเป็นลูกของแม่เราก็พอใจแล้วเราไม่ต้องเป็นคนที่ใครรู้จักคนที่นับถือเราขอให้เรารักพ่อรักแม่กตัญญูต่อพ่อแม่ให้พ่อแม่มีความสุขขอแค่นี้ให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราได้ทรัพย์อะไรจะมีความสุขไปกว่านี้ได้ใช่ไหมบางประเทศเขาไม่มีประเทศจะอยู่เลยนะเขามีตามีหูมีจมูกมีแขนมีขามีหน้าตาทุกอย่างแต่เขาไม่มีประเทศจะอยู่นะก็เกิดภัยสงครามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมแผ่นดินไหวก็ต้องอพยพหนีมานี่เรามีทุกอย่างทรัพย์ในดินสินในน้ำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขฉะนั้นเรามีลาภคือร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราก็มาถือศีลทำความดีเนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยโชคดีที่สุดนะแล้วก็มีทรัพย์อีกทรัพย์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงขอให้เราประดับไว้ในใจนะวันไหนเดือนไหนปีไหนถ้ามีทุกข์เมื่อไหร่นะไม่ว่าทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้เอาคำว่าพอมาแก้ปัญหาทุกข์เนี่ยแก้ได้หมดเขาด่าเราแล้วก็พอใจพอละดีกว่าเขาตีเราเขาตีเราแล้วก็พอใจดีกว่าเขาเอามีดเอาของแหลมมาแทงเอาปืนมายิงเราเขาแทงเขาตีเขายิงก็ยังดีเรายังไม่ตายอะไรเงี้ยมันขอมีคำว่าพอนะมันจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราไม่มีคำว่าพอแล้วเรื่องยังไม่เกิดเลยเรานั่งอยู่เฉยๆก็ไม่พอใจได้นั่งแล้วก็คิดนั่งแล้วก็ปวดนั่งแล้วก็เมื่อยใจมันไม่พอใจไม่พอแล้วให้อะไรมาก็ไม่พอใจได้อะไรมาก็ไม่พอใจจะเป็นอะไรก็ไม่พอใจแต่ถ้าเรามีคำว่าพอคำเดียวนะจะได้อะไรแล้วก็พอใจจะมีอะไรก็พอใจจะเป็นอะไรแล้วก็พอใจขอให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมก็แล้วกันนะคำว่าพอแก้ปัญหาได้หมดด่าเข้ามาพอแล้วปีนี้ปีหน้าอีก2 ชั่วโมงจะไม่ด่าแล้วตลอดปีเลยเงี้ย
เกลียดเข้ามาพอแล้วคนนี้เราเกลียดจริงๆเลยพอแล้วเลิกแล้วปีหน้าจะไม่เกลียดแล้วนะอะไรที่เป็นทุกข์ก็น่าจะพอแล้วนะเก็บมานานแล้วทุกข์เนี่ยอาฆาตพยาบาทปองร้ายเนี่ยก็น่าจะแค่คำว่าพอมาดับทุกข์ได้ระดับหนึ่งนะคือดับไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็ยัง เหมือนกับว่าเรามือเปื้อนเนี่ยยังมีน้ํามาล้างให้เราสบายมือบ้างแต่ใจเปื้อนเนี่ยใจถ้าเกิดใจเรามีทุกข์เนี่ยใจเราไม่สะอาดเนี่ยเขาต้องใช้ธรรมะเนี่ยนะเป็นเครื่องดับทุกข์เป็นน้ําล้างใจนะก็ต้องมีความอดทนอย่างที่บอกมีปัญญาเห็นใจเราว่าเนี่ยใจเราไม่ดีใจเราไม่สะอาดเราไม่พอใจเพราะอะไรลองนึกดู ลองนึกดูว่าเราไม่พอใจเพราะอะไรแต่ถ้าเรานึกออกคิดออกก็รู้โอ้ที่เราไม่พอใจจริงๆแล้วก็คือตัณหาอุปาทานไอ้คำว่าไม่พอใจเนี่ยมันมาจากตัณหาอุปาทานเรายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเองนะแต่ถ้าเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วเนี่ยอุปาทานตัณหา ความยึดมั่นถือมั่นความไม่พอใจมันก็จะหมดไปฉะนั้นการที่จะมีคำว่าพอใจหรือคำว่าพอเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนนะคนคนนั้นต้องมีสติมีปัญญาจึงจะมีทรัพย์มีคำว่าพอเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐประดับไว้ที่ใจแล้วใครก็เอาไปไม่ได้น้ำจะท่วมไฟจะไหม้โจรผู้ร้ายไปก็ เอาความสุขของเราไปไม่ได้เอาทรัพย์อันนี้ไปไม่ได้ไฟไหม้แล้วก็ไม่เสียใจน้ำท่วมเราก็ไม่เสียใจภัยพิบัติอะไรแล้วก็ไม่ทุกข์ภัยอะไรเพราะว่าเราก็ยอมรับความเป็นจริงว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกเราพอใจในกรรมเราเชื่อว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคนดี เพราะเขาทำบุญเขาเป็นหน้าตาดีเป็นเศรษฐีมีความสุขเข้าวัดฟังธรรมรู้เรื่องเราก็พอว่าโอ้ไม่ไปอิจฉาเขาเราก็พอใจว่าเราอนุโมทนาดีกว่าคนมีความสุขเห็นเขามีทุกข์เราก็ไม่เดือดร้อนกรรมที่เขาทำไว้เองเราไม่ได้ทำเขาทำเองเราก็ไม่ประมาทนะสร้างความดีเอาไว้ถ้าเราไม่ทำความดี ไม่มีบุญเราก็ทุกข์ยากลำบากอย่างที่เราไปเห็นจะสุขจะทุกข์อย่างไรแล้วก็พอถ้ามีคำว่าพอมาประดับไว้ในใจแล้วเนี่ยเวลามีทุกข์มีภัยอะไรแก้ปัญหาได้หมดนะแก้ปัญหาได้หมดไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะหนาวจะร้อนวันไหนเดือนไหนปีไหนนะพระองค์ท่านองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ประทานให้นะไม่ใช่ให้เฉพาะคนรวยคนจนให้กับ พ่อค้าราชการหรือว่าชาวนาชาวไร่พระองค์ท่านที่ว่าความสุขของเราอยู่ที่ท่ามกลางประชาชนคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ท่านก็ให้กับทุกคนในแผ่นดินให้มีความสุขเลยว่าเนี่ยภัยที่ว่าเงินบาทลอยตัวเราก็ไม่ทุกข์อะไรเราก็มีทรัพย์ในดินสินในน้ำมีวัดมีศีลมีธรรม ลอยก็ลอยไปเราก็ไม่ได้จมที่ไหนเราก็ยังเป็นคนไทยมีศีลมีธรรมมีความสุขมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ยังมีความสุขแน่นอนแทนปีนั้นปี2540นี่2559 19ปีผ่านมาแล้วนะพวกเราก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมนะจากที่พระองค์ท่านประทานทรัพย์ให้เราเป็นของขวัญพระราชทานคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้มีอยู่ปีหนึ่ง ปีนั้นเป็นปี Y2K คือปี2000ปีนี้ปี2015ปีหน้า2016ปี Y2K ปี2000ชาวโลกน่ะตื่นเพราะว่าเปลี่ยนตัวเลขทีเดียว4หลักจาก193ตัวมาเป็น2000เพราะปีนั้นก็เปลี่ยนแค่ตัวเดียวหรือไม่ก็2ตัวยังเก่งก็3ตัว แต่ปี Y2K ปีนั้นเปลี่ยนทีเดียว4ตัวชาวโลกว่าต้องมีปัญหามีทุกข์มีภัยต้องหานักวิชาการมาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์พวก IT ต่างๆเพราะว่าไม่เคยใครคิดค้นได้ว่าเปลี่ยนทีเดียว4ตัวต้องเกิดวิกฤตแน่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานว่าไม่มี Y2K ไม่มีจริงๆแล้วมีวันที่31ธันวาคมบวก1เป็นวันที่1มกรามีทุกปี Y2K ไม่มีภัยอันตรายก็ไม่มีชาวโลกเขาก็เชื่อว่ามีแต่พระองค์ท่านทรงตัดให้คนไทยมีสติมีปัญญาว่าไม่มีปีไหนๆก็มีพระจันทร์มีดวงอาทิตย์มีโลกที่เราเหยียบ3ใบเนี่ยเหมือนเก่า Y2K ปีนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ก็ผ่านมาถึงปีนี้ปี2515อีกชั่วโมงหนึ่ง2016เนี่ยก็ไม่มีจริงๆพระองค์ก็ทรงใช้สติใช้ปัญญาปกครองพวกเราธรรมะเนี่ยให้เราไม่ไปหลงตามโลกไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าซ้ายแล้วก็ซ้ายบอกว่าขวาก็ขวาบอกว่ายิงผู้ก็ยิงผู้บอกว่าไปตัดเค้กก็ตัดเค้กเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องยึดหลักว่าสติปัญญาเนี่ยสุขทุกข์น่ะมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่วันเดือนปีหรือใครจะบันดาลให้เราพระองค์ท่านพยายามประคองพวกเราไว้นะไม่ให้ออกไปตามกระแสหรือว่าหลุดนอกโคจรของวงศีลวงธรรมนี่ไว้พยายามให้เราอยู่ในวงของศีลของธรรมเนี่ยนะอย่างที่ว่าพระองค์ประทานพระราชทานสกสเนี่ยต้องนำมาคิดพิจารณาแล้วก็นำมาปฏิบัติด้วยนะที่พระองค์ท่านมีน้ำพระทัยพระราชทานพรปีใหม่ให้ว่าสวัสดีปีใหม่2559ให้มีกำลังกายที่แข็งแรงกำลังกายที่แข็งแรงนะก็คือการที่เรามีศีลนะศีลเนี่ยรักษากายวาจาคนที่ฆ่าขโมยผิดรูปผิดเมียกล่าวคำหยาบเสพของมึนเมาผิดรูปผิดเมียเนี่ยจะเป็นโทษต่อร่างกายทั้งหมดนะฆ่าเขาก็เห็นแล้วทำลายเขาก็เหมือนทำลายตัวเองติดคุกติดตารางเขาไปประหารขโมยเขาก็เหมือนกันนะสมบัติของเขาเขาก็รักเราเอามือเอาไปทำอธินาขโมยเขาไปป้นไปชิงตำรวจจับได้แล้วก็เอาร่างกายไปอยู่ในคุกในตารางผิดลูกผิดเมียอย่างเงี้ยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยจนเป็นโรคทุกวันนี้ก็มีโรคเอดใช่ไหมแล้วร่างกายจะแข็งแรงไหมล่ะคนเป็นโรคเอดในสมัยเนี้ยเป็นเรื่องน่าตกใจนะมากมายเหลือเกินดีกว่ามากกว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่อีกมากกว่านะมากกว่าที่เรานั่งอยู่นี่อีกนะดังนั้นมีให้มีกําลังกายที่แข็งแรงเนี่ยมาเถอศีลเนี่ยแข็งแรงแน่นอนปกป้องให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคําหยาบวาจาของเราเนี่ยกล่าวไปแล้วมีแต่คนอยากจะนําสิ่งของดีๆมาให้เอาข้าวเอาน้ํามาให้นะไม่เสพของมึนเมาถ้าคนเสพของมึนเมาปีใหม่เนี่ยน่ากลัวที่สุดข่าวออกประจำบนถนนหนทางเนี่ยมีคนล้มตายกันมากนะจากการอุบัติเหตุก็ดีจากการฆ่าฟันกันก็ดีเพราะจากการเสพของมึนเมาเข้าไปประมาณแล้วร่างกายที่จะแข็งแรงได้ยังไงไม่มีโอกาสแล้วก็หมดลมดังนั้นเราก็นำพระราชทานพรปีใหม่นำมาปฏิบัติว่าปีนี้เราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงรักษาศีลให้ดีอย่างน้อยศีล5นะมาบวชเนคขมะถือศีล8นะมีลูกมีหลานพามาบวชเป็นสามเณรในช่วงเดือนเมษาก็มาถือศีล10มีลูกชายมีกุลบุตรนะวอนขอเขาหน่อยบอกขอให้แม่ดีใจเถอะบวชเป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐเราก็จะเป็นแม่พระเป็นแม่ที่ประเสริฐนะฉะนั้นคนไทยโชคดีที่ว่าเวลาลูกชายบวชเนี่ยพ่อแม่จะดีใจเรายังเคยนึกนะจะดีใจตรงไหนไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำอะไรเลยไม่ได้ตอบแทนอะไรตัวก็อยู่วัดพ่อแม่ก็อยู่ที่บ้านจะได้ผลอะไรหลวงปู่สังวาลว่าบวชเนี่ยทดแทนที่สุดบวชเนี่ยทดแทนที่สุดเราจะไปหาเงินหาทองหาของที่เราหามาทั้งปีไปเป็นทองคําเป็นอะไรไปมอบให้พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ยังไม่อุ่นใจนะยังไม่อุ่นใจแต่ถ้าเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเมื่อไหร่พ่อแม่อุ่นใจที่สุดฉะนั้นเชื่อเลยว่าหลวงปู่สังวาล
นะท่านก็ให้ข้อคิดข้อธรรมว่าบวชเนี่ยเป็นการทดแทนที่สุดฉะนั้นมาวันเนี่ยวันสมมุติว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยถ้าเราเป็นลูกแล้วเราประกาศว่าเนี่ยมาบวชให้พ่อแม่มาเถือศีลเนี่ยพ่อแม่จะมีความสุขนะแต่ถ้าเราเป็นพ่อแม่เสียเองเรามาบวชเนี่ยเราก็จะทำให้ลูกเนี่ยภูมิใจว่าพ่อแม่เนี่ยมีบุญมาบวชเป็นผู้ประเสริฐฉะนั้นคนไทยก็โชคดีพอมีลูกชายก็อยากให้บวชเป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐก็ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาเนี่ยคนรวยเขาก็ทำนะเขาก็กินเหล้าเขาก็เสพของมึนเมาเขาก็ผิดลูกผิดเมียจะไม่ได้ทุกคนนะพูดถึงว่าคนทั่วไปในโลกเนี่ยจะมีศีลเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแต่ลูกเราญาติเรามาบวชเนี่ยมีศีลเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุข2,000 กว่าปีละ2,000 กว่าปีแล้วนะที่เรากล่าวคำว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขจะวันไหนเดือนไหนปีไหนเนี่ยธรรมะของพระองค์ก็ยังทนต่อการพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์ได้คนไหนมีศีลไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเงินทองที่หามาก็ยังอยู่นะไม่ไปกินเหล้าเมายาไม่ไปเที่ยวเสียหายก็ยังอยู่เรามีลูกมีเมียแล้วก็รับผิดชอบมีศีลไม่นอกใจสามีภรรยาเรามีครอบครัวพูดแต่คำดีๆไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำโกหกไม่ดินทาเลยครอบครัวน่าจะมีความสุขไหมสิ่งเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันติเนี่ยขอให้มีทุกวันทุกเดือนทุกปีไปนำมาซึ่งความสุขแน่นอนฉะนั้นที่หลวงปู่สังวาลว่าขอให้บวชเถอะนะบวชนะทดแทนที่สุดหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เช่นกันนะท่านก็บวชจนท่านละสังขารไปนำให้บิดาคือหลวงปู่เอมก็มาละสังขารที่นี่แม่ชีแมนก็มาละสังขารที่นี่ที่นี่แม่ชีแมนตอนสิ้นเนี่ยองค์สังฆราชซึ่งพระองค์ทรงสวรรคตไปทรงเข้าพระนิพพานก่อนนั้นอะแม่ชีแมนเนี่ยเคยสิ้นสังฆทานแห่งเนี้ยหลวงพ่อสนองไปอินเดียสมเด็จญาณมาแสดงธรรมให้แม่ชีแมนมารดาของหลวงพ่อสนองที่ตรงเนี้ยพระสังฆทานเนี่ยก็ลองนึกดูว่าคนมีศีลเนี่ยของพ่อสนองสร้างวัดบิดาก็มาสิ้นมารดาก็มาสิ้นนะแล้วองค์สังฆราชก็มาแสดงธรรมให้ลองนึกดูว่าศีลจะนำมาซึ่งความสุขจริงไหมใช่ไหม2,000 กว่าปีที่แห่งทุกแห่งหนนะไม่ใช่ทุกที่นี้ทุกแห่งหนที่ไหนมีศีลที่นั่นมีความสุขหมดเพราะจริงๆศีลเนี่ยแปลว่าปกติปกติก็คือรักสุขเกลียดทุกข์คนในโลกเนี้ยไม่มีใครต้องการความทุกข์เลยคือรักสุขเกลียดทุกข์เท่ากันหมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนพูดภาษาอะไรคนประเทศไหนมาตรฐานเดียวกันรักสุขเกลียดทุกข์ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ศีลของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกเนี่ยปฏิบัติแล้วมีความสุขเหมือนกันคือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นปกติไม่ใช่เป็นเรื่องพิสดารจนเรียกว่าคิดไม่ได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นสองเป็นสามให้เราคิดให้เราพิจารณาด้วยว่าให้นักคนมีความรู้มาร่วมกันคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคำนี้ว่าสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยปีไหนจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนคำเนี่ยว่าจริงหรือไม่จริงเปลี่ยนได้ไหมจะไม่มีคำอื่นมาเปลี่ยนเป็นพุทธสุภาษิตเป็นคำจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาเป็นลาภที่ประเสริฐถ้าใจของเรามีคำว่าพอก็เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมเนี่ยเรียกว่าเรามีความสุขทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่ต้องรอวันปีใหม่มีความสุขแค่2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงกลับไปก็เดี๋ยวก็หางานหาเงินลำบากอีกแล้วถ้าเรามีงานมีเงินแล้วก็มีความสุขได้เรามีศีลคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์แล้วหลวงพ่อสนองแล้วก็มีโครงการเดินธรรมญาติตามา
ช่วงเวลาเนี่ยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นเจ้าวาดก็พาพระพาโยมไปเดินธรรมยาตาแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่หนองคายเนี่ยขออภัยอยู่ที่โคราชที่ถ้ำกฤษณาเนี่ยคำว่าธรรมยาตาก็มานึกถึงว่าญาติเชื่อไหมว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นคนที่คนแบบไม่รวยหรอกแต่ว่าญาติเยอะจริงๆไปอยู่ประเทศไหนพอรู้ว่าหลวงพ่อสนองมาเอาอาหารข้าวหวานลาบสักการะเนืองนองมาถวายท่านเราว่าญาติท่านเยอะจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่วัดสังฆทานนนทบุรีท่านไปอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาแสดงธรรมคนก็มาฟังธรรมยังกับเป็นญาติของท่านมานั่งใจจดใจจ่อไปที่ไหนหลวงพ่อสนองก็มีแต่ญาติอย่างโรงทานของเราเนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยจะวันไหนเดือนไหนวันพ่อวันแม่วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาหรือว่าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนก็มาขอตั้งโรงทานไว้คำว่าตั้งโรงทานเนี่ยก็คือให้คนมีความสุขแล้วคนให้ก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขสังเกตที่โรงทานวัดสังฆทานถ้าเราสังเกตนะมือก็จะไม่ว่างปากก็จะไม่ว่างมือก็จะหยิบอะไรเข้าปากปากก็ต้องขบคนเคี้ยวที่โรงทานไม่เชื่อวันไหนที่มีโรงทานลองไปใช้ตามองอย่างเดียวไม่ต้องพูดนะมองอย่างเดียวก็ที่พูดจริงไหมมือก็จะไม่ว่างปากก็จะไม่ว่างมือก็จะหยิบมือบางทีหยิบสองมือแล้วนะตาก็ยังมองไปอีกว่าจะเอาอะไรอีกแล้วปากก็เคี้ยวอยู่ด้วยนะโรงทานสังฆทานจะเป็นอย่างนั้นคือมีแต่ความสุขตาเห็นอะไรก็มีความสุขปากก็มีความสุขมือก็มีความสุขคือญาติเนี่ยเราอยู่กับญาติอยู่กับพ่อแม่จะอุ่นใจใช่ไหมอยู่กับพี่น้องจะอุ่นใจใช่ไหมจะทำอะไรจะพูดอะไรจะรับประทานอะไรของที่มีความสุขเนี่ยรสชาติที่คุ้นเคยไม่ใช่ของแพงนะสมมตินั่งของแพงๆอยู่ที่โต๊ะแต่คนที่นั่งกินกับเราคนที่เราเกลียดคนที่เราทะเลาะเนี่ยของแพงๆนั้นจะอร่อยไหมแต่ไม่ต้องมากหรอกคนนั้นเราพอใจเราถูกใจกินข้าวแกงกินปลาร้าส้มตำก็อร่อยขอให้คนนั้นเป็นคนที่เราชอบเรียกว่าคุ้นเคยก็แล้วกันฉะนั้นหลวงพ่อสนองมีญาติไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้คนมีความสุขท่านไม่ได้ตั้งโรงทานอย่างเดียวนะท่านตั้งสถานีวิทยุให้คนเนี่ยฟังธรรมะตั้งสถานีโทรทัศน์ให้คนตาได้เห็นพระได้เห็นพวกเราสวดมนต์เดินจงกรมเดินเวียนเทียนเขาอยู่ไร่อยู่นาหรือว่าอยู่บ้านเนี่ยหูได้ยินตาได้เห็นเขาก็มีความสุขฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ทำไมหลวงพ่อมีญาติเยอะท่านละสังขารมา3 ปีแล้วคนก็ยังมาเป็นเจ้าภาพให้ได้ทุกวันลองนึกดูว่าเรามีญาติขนาดนี้ไหมตัวเรานะเขาให้7 วันแล้วมั้งแต่หลวงพ่อสนองละสังขารมา3 ปีนะพระก็มาเทศให้พระก็มาสวดให้ญาติโยมก็มาขอเป็นเจ้าภาพออกทีวีออกวิทยุคนก็ได้ยินได้ฟังนะพรที่หลวงปู่สังวาลเคยให้กับพวกเราชาวสักฐานว่าขอให้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดก็จะจริงอะนะวันไหนเดือนไหนปีไหนนะของวัดสังฆทานก็มีเยอะนะมาเท่าไหร่ก็พอเลี้ยงนะมันก็ว่าสีเลนะสุขติงยันติที่มีเพราะพวกเราทุกคนมีศีลไม่มีใครไม่มีศีลอย่างน้อยก็ศีล 5ศีล 8มาบวชในคัมมะมีพระมีเนรมีนักบวชสีเลนะโภคสัมปทาศีลจะมีโภคทรัพย์ถ้าเราอยากจะรวยจริงๆก็ขอยรักษาศีลเถอะนะเหมือนอย่างที่พระแสดงธรรมบ่อยว่าลูกเมียนะเรารักแสนรักเขาก็ส่งเราแค่โรงพยาบาลเงินทองเราก็รักแต่เขาไม่ไปกับเราที่ไหนเลยเขาก็กองอยู่ที่ธนาคารหรือที่เราเก็บไว้แต่สิ่งที่เราไม่ค่อยคิดถึงเขาเลยให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเกินไปป่ะแต่นั่นแหละก็จะไปกับเรานะนั่ง2 ชั่วโมงบวก2 ปีจริงๆแล้วมันไปกับเราทุกปีเลยมันจะภูมิใจว่าปี2559เนี่ย
ที่เรานั่งสมาธิส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันจะติดเราจนตายตายแล้วก็ยังติดเราไปอีกของที่คิดว่าสองปีสองปีในสองชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะถ้าเรามีปัญญาคิดถึงบุญอย่างเดียวสองชั่วโมงเหมือนสองปีนั่งคิดไปอย่างเดียวตลอดปีบุญอันนี้จะยังไม่หมดไปจากใจเราเลยมันก็คุ้มไหมล่ะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดไหมล่ะการทำความดีเนี่ยมันไม่มีวันหมดไปจากใจเราได้เลยเราได้ทำบุญในครั้งนี้ที่เรามาสวดมนต์ข้ามปีมานั่งสมาธิข้ามปีมาฟังธรรมข้ามปีเนี่ยมันเป็นบุญที่สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาศีลจะนำมาซึ่งโภคทรัพย์เพราะว่าโภคทรัพย์อันเนี้ยมันจะติดเราไปออกจากใจเราไม่ได้แล้วมันจะเปิดเครื่องประดับเป็นบุญประดับอยู่ในใจเราทุกชาติไปเลยจะไม่มีประมาณเลยบุญที่เราทำเนี่ยเอาไม่เชื่อก็ลองทำดูก็ได้ว่าวันไหนเราไม่ทุกข์นึกถึงวันเนี้ยวันที่ปี2558เดือนธันวาคมเนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งจะครบ1มกราเนี่ยนึกถึงเหอะว่าวันนั้นเรากายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเราเป็นบุญเนี่ยแล้วมันจะช่วยเราได้ไหมเวลาแก่แล้วเราทำบุญมันก็ช่วยเวลาเจ็บเราก็นึกถึงพระสอนให้เรามีสติให้เราดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันจะช่วยถึงเวลาจะตายจริงๆเงินทองช่วยไม่ได้ลูกเมียช่วยไม่ได้แต่ที่เรามานั่งสองชั่วโมงเนี่ยมันจะช่วยเราได้มันจะช่วยเราได้เลยหมอก็ช่วยไม่ได้พระก็ช่วยไม่ได้แต่ตนแลเป็นที่พึ่งของตนเรามาทำของเราเองไว้เนี่ยมันจะเป็นสมบัติเป็นโภคทรัพย์สีเลนะสุขติงยันติสินนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาสินจะเป็นโภคทรัพย์อันแท้จริงทรัพย์ใดๆไม่ใช่เป็นของเราเลยเพียงแค่เราอาศัยแล้วก็ใช้พอเราหมดลมแล้วก็คนอื่นเขาก็เอาไปแต่เรามาถือสินปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสมบัติเป็นโภคทรัพย์อันแท้จริงสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยที่สุดแล้วคนจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ก็อาศัยศีลนี่แหละก็แปลกนะศีลแบบปกตินะก็จริงอะนะพวกเรารักสุขเกียรติทุกข์เราจะพ้นทุกข์เนี่ยก็ต้องปกติใช่ไหมเพราะเรารักสุขเกียรติทุกข์อยู่แล้วแต่ที่เราชอบด่าชอบว่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียชอบมีตัณหาอุปาทานอ่ะมันกี่ปีแล้วก็ไม่รู้มันนับชาติไม่ทั่วแล้วก็ไม่รู้มันก็ติดเราไปด้วยนะมันไม่ปกติใช่ไหมแต่ถ้าเราทำตัวเป็นปกติเนี่ยเราก็รักษาใจเราเท่านั้นเองรักษากายของเราเท่านั้นเองรักษาวาจารักษาใจกลับมาหาหลักธรรมของพระเจ้าในสติปัฏฐานสี่หมดหลวงพ่อสนองอยากให้เรามีญาติไปอยู่ที่ไหนก็มีเมตตาให้เราเห็นกายวาจาใจมีสติเนี่ยคำว่าญาติเนี่ยก็คือบุญนะอย่างเราตายไปแล้วเนี่ยไม่มีใครไปกับเราญาติก็ไม่ไปแต่บุญเนี่ยเขารอเราบุญเนี่ยเปรียบเหมือนญาติเขาจะรอให้เราเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาทั้งชีวิตเนี่ยพอเราแก่เราเจ็บเราตายบุญนะเปรียบเหมือนญาติจะรอเราอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาสี่อสงไขยพอมาชาติสุดท้ายเนี่ยขุมทรัพย์ทั้งสี่ก็เกิดขึ้นก็รอท่านอยู่พระนางสิริพระนางพิมพาก็มาเกิดพร้อมกันพระอานนท์ในฉันนะมาคันธกะต้นสีมาโพสิ่งเหล่านี้เป็นคู่บุญที่ได้สร้างมาตั้งสี่อสงไขยแล้วก็มารอจึงมาได้มาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาวันนี้เราทำบุญเอาไว้เนี่ยก็สร้างญาติเรามีความสุขคนที่เขามาเห็นเราเขาก็มีความสุขก็อาศัยว่าเราเนี่ยเป็นญาติธรรมที่ว่ามีเดินธรรมญาติตาไปที่ไหนก็โอ้มีพระเดินเสียสละก็มีความสุขถ้าพระกินเหล้าพระเล่นการพนันพระผิดลูกผิดเมียก็เห็นแล้วก็มีทุกข์ใช่ไหมแต่พอเห็นพระถือศีลปฏิบัติธรรมเดินตักแดดแล้วก็แถมยังมีความอดทนอดกลั้นก็ดีใจว่าเกิดเป็นพระนี่ก็ลำบากนะต้องเสียสละนะก็อนุโมทนาวันนี้ท่านมาเดินธรรมญาติตาม
ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้มีญาติฉะนั้นการที่จะมีญาติเนี่ยก็คือการให้การให้นะการตั้งโรงทานการเสียสละเหมือนหลวงพ่อเสียสละเทินธรรมญาตาไม่รู้กี่ปีในแดนพุทธภูมินะท่านว่าคนอินเดียมีพระคุณเป็นเจ้าของแผ่นดินเรามาเดินธรรมญาตาต้องแผ่เมตตาให้กับคนอินเดียทั้งประเทศเลยเพราะคนเดียมีตั้งพันกว่าล้านก็เป็นญาติกับคนตั้งพันกว่าล้านมาวันนี้มีวิทยุโทรทัศน์ก็เป็นญาติกับคนทั้งโลกนะคนอยู่ประเทศไหนได้เห็นได้ยินได้ฟังเขาก็ดีใจให้ความสุขเขาก็เป็นญาติกันก็จริงๆเหตุผลนะคนไหนเป็นพี่น้องก็จริงแต่ทำความเดือดร้อนให้เราจะนับญาติไหมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนนั้นไม่ใช่เป็นพี่น้องเราแต่เขาหยิบยื่นความสุขให้เราเรียกเขาพี่นะเรียกเขาลุงนะเรียกเขานานะหรือว่าเขาให้เรามากๆก็เรียกเขาพ่อเลยเรียกเขาแม่เลยอย่างพ่อสนองเนี่ยนะเราก็เรียกเขาเรียกท่านว่าหลวงพ่อเลยท่านให้เรามีศีลมีธรรมนะก็คู่ควรน่ายกย่องน่าบูชาว่าท่านเป็นพระผู้ใจดีให้เรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเนี่ยเรียกหลวงพ่อเลยก็เป็นญาติกันดังนั้นเรามีลาภก็คือร่างกายที่แข็งแรงมีทรัพย์ก็คือความคําว่าพอแล้วก็มีญาติคือการว่าให้สุดท้ายเลยของขวัญของพระพุทธเจ้าเลยของขวัญจากพ่อก็แล้วจากพ่อแม่จากพระเจ้าอยู่หัวจากหลวงพ่อก็แล้วของขวัญจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือความสงบนะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เป็นของขวัญที่เราต้องน้อมมารับบูชาเอาไว้ว่าจากนี้ไปเราต้องเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องรอวันเดือนปีอยู่ที่ความสงบนัตถิสันติปรมังสุขังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกปีไหนปีไหนท่านก็นิพพานละเป็นเหตุเป็นผลนะไม่ใช่ว่าท่านตัดแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลความสุขที่แท้จริงก็คือเข้าสู่พระนิพพานความว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็คือใจเนี่ยสงบจากความโลภความโกรธความหลงใจนี้ไม่มีทุกข์ละไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีกิเลสกรรมวิบากหมดกิเลสแล้วก็ไม่มีกรรมแล้วก็ไม่มีผลไม่มีวิบากอีกต่อไปฉะนั้นเราโชคดีนะที่เราได้มีโอกาสได้รับของขวัญจากพ่อแม่คือร่างกายของขวัญจากองค์พระเจ้าอยู่หัวคำว่าพอเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีญาติที่หลวงพ่อพาเรามีญาติธรรมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมดเมตตานะให้เขามีความสุขหมดแล้วสุดท้ายของขวัญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานให้เหมือนกันนะคือนัตถิสันติปรมังสุขังให้ตาเราสงบหูสงบเวลาจะดับหมดลมจริงๆก็ให้ใจเราเนี่ยเข้าถึงธรรมนะให้ละสังขารว่าผมขนและฟันหนังก็ไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อแม่พิจารณาไปแล้วก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็วางใจได้ความโลภความโกรธความหลงแล้วก็สะสมมานานมีแต่เครื่องเผาใจแล้วเราก็ใช้ธรรมะเนี่ยดับสงบได้นะฉะนั้นสุดท้ายนะก็ขอให้เราเนี่ยมีความสุขนะทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกเวลานะโดยการที่เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะแล้วเราก็น้อมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติให้เราเห็นกายเวทนาจิตธรรมให้เรามีสติมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะรู้เท่าทันความโลภโกรธหลงถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ให้เราเข้าถึงพระนิพพานถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเดี๋ยวมีพระมานำสวดนะข้ามปีจริงๆนะ
ไม่ได้โฆษณาเฉยๆนะพระก็ใจจดใจจ่อโดยเฉพาะพวกเราเองก็เหมือนม้าศึกกันนะไม่ปล่อยก็จะวิ่งแล้วนะมันก็มีอิทธิพลนะว่าทำให้เราใจคึกคักนะปกตินะพอ3 ทุ่มพออีกนิดนึงก็ไม่ได้ต้องลุกผับเพราะเหลือเท่าที่พระจะทนได้แหละแต่พระก็ทนนะอาตมาว่าหลวงพ่อสนองสอนดีจริงๆสอนว่ารู้เฉยละใครจะลุกไปก็เฉยใครจะไม่ฟังก็เฉยก็ทําได้จริงๆนะพระสังฆทานก็มีเหตุมีผลว่าคําว่าพอไงใครจะฟังเราก็พอใจใครไม่ฟังเราก็พอใจมันก็มีเหตุมีผลนะว่าการที่เรามีธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราช่วงนี้มีเวลา10 นาทีนะก็ให้ไปคลองน้ำห้องท่าทำธุระส่วนตัวอีก10 นาทีช่วง11 โมงก็จะมีพระมานำสวดนะก็ให้พรปีใหม่ให้พรกับตัวเองนะก็หวังว่าธรรมะในปีเนี้ยนะเป็นปีที่เราต้องพิเศษนะอย่าลืมนะพรของพระทานปีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะแล้วก็มีคุณทองแดงปักอยู่ที่เสื้อนะแล้วก็มีคำพระราชทานพรปีใหม่ให้มีกำลังกายที่แข็งแรงนะแล้วก็น้อมเอามาปฏิบัติให้เรามีศีลให้ร่างกายเราแข็งแรงให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นคำว่าขันติคำว่าพอใจเนี่ยประดับไว้ในใจเรานะให้เรามีพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตลอดเวลาขอพระองค์ประทับอยู่ในใจเรานะให้ใจเราหนักแน่นเหมือนพระองค์ท่านและที่สำคัญที่สุดและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอนะคำว่ามีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอก็คือตาเห็นอะไรก็รู้เท่าทันหูได้ยินอะไรก็รู้เท่าทันใจคิดนึกอะไรก็ขอให้รู้เท่าทันอยู่เสมอนะและสุดท้ายแล้วก็ขอจงมีความสุขความเจริญแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะสาธุก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ปีเล็กอัตระโคนะคะที่ท่านได้เมตตาแสดงธรรมวันนี้เชื่อว่าเราทุกคนได้ฟังธรรมะของท่านพระอาจารย์แล้วเนี่ยก็คงเข้าใจนะคะในหลักธรรมมากขึ้นและที่สำคัญท่านได้นำสกสจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาให้พวกเราได้ปิติยินดีอีกวาระหนึ่งนะคะซึ่งสกสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีความลึกซึ้งมากทีเดียวนะคะค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีนะฮะที่เราหลายคนก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่มาพร้อมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะก็คงจะพร้อมที่จะสวดเจริญพระพุทธมนต์เรามีหนังสือบทสวดพิเศษนะคะเป็นเล่มใหญ่นะคะที่เราจะใช้สวดกันในวันนี้นะคะบทเจริญพระพุทธมนต์บูชาอันนี้นะคะเล่มนี้ก็คิดว่าทุกคนก็คงจะมีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะในขณะที่เราสวดท่านก็พนมมือน้อมนำตามไปด้วยได้นะคะค่ะตอนนี้ก็5:15 นนะคะที่จะเริ่มพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ก็คงจะให้เราได้ผ่อนคลายอิริยาบถสักเล็กน้อย